่ครับทางสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับก็ได้เดินทางไปครับเพื่อเยี่ยมชมนะครับสภาพการฟิตซ้อมที่เห็นสักคู่เมื่อกี้เสื้อลายเนี่ยใช่ครับเสียสมชายครับเมื่อวานนี้เปิด13เหรียญโชว์นะครับโชว์เวทีมวยแล้วดูแสนชัยโชว์ด้วยครับแข้งซ้ายเป็นไงครับเนียนไหมครับโอ้โหแต่เมื่อวานคนเยอะมากครับทั้งคนนันปกรณ์เห็นไหมปกรณ์มาอยู่นี่ครับอยู่ครับมาเพื่อจะเตรียมตัวขึ้นชกประมาณกลางเดือนนี้ครับผมปกรณ์นี้รู้สึกจะต่อยรายการพี่มิตรใช่ครับไอ้ไม่รายการวันที่รู้สึกวันที่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มิตรครับ11นี่พี่มิตรนี่17อ๋อรายการเปิดตัวของทางสจต้อยสจต้อยครับ12ครับที่ราชดำเนินนะครับครับ12เก็บตัวฟิตซ้อมครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูโคตรมวยโคตรมวยของเมืองไทยคนนึงครับเบอร์1ตอนนี้ครับเบอร์1โดยเฉพาะเมื่อวานลูกถีบของเจ้าแสนชัยนะโอ้สุดยอดมากครับที่หอบนี่แกล้งเหรอฮะที่หอบนี่เดี๋ยวเราไปฟังครับเดี๋ยวดูอีกนิดครับนี่ครับดูบทสัมภาษณ์ครับเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับแสนชัยโอ้โหนึกว่าคอจะขาดซะแล้วชัยครับผมทำไมซ้อมแข่งแน่นขนาดนี้ไปเนี้ยคือปกติก็ซ้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพอดีพี่มาเลยโชว์เลยนะต้องโชว์พี่หน่อยไอพี่มาพี่ไปเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่ว่าน้ำหนักไปนี้ดิไอ130ของเราเนี่ยตกลงมันเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเป็น32อีกไหมก็พอแล้วพอแล้วนะเกินกี่ปอนเอาเป็นโลดีกว่าเกินกี่โลน้อง6โล6โลครับ6โลนี่ถ้าเป็นทุเรียนนนทบุรีลูกเป็นหมื่นนะแต่สำหรับแสนชัย6โลนี่เท่าไหร่6โลก็ไม่จิ๊บๆจิ๊บๆเฮ้ยเหลือไม่กี่วันนะก็ครับก็ยังเพิ่งจะเริ่มทำวันนี้ครับไว้นะเหลือประมาณ 3-4 โลแล้วพรุ่งนี้แสดงว่าเราเป็นคนร้องไว้เองนี่131เนี่ยครับผมไม่ไหวจริงๆนะฝนตกอย่างเงี้ยพี่ทำไงเอาไอ้มันจะมีถออนอมั้ยฮะถออนอจะมีรับประกันเลยครับไม่มีถอไม่มีถออนอนะไม่มีแน่ใจนะต้องไปเช็คฝั่งตรงข้ามดีกว่ามันเจอมากี่ครั้งไล่สิงห์ดำเนี่ยคร่าวๆประมาณ5หรือ6ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าครั้งนี้ผมแก่ขึ้นแล้วเขาแก่ขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่ไอ้แม่ไม้ที่มีอยู่ในตัวร้อยกว่าแม่ไม้นี่จะมาใช้หมดเลยไหมในนั้นก็คิดว่าน่าจะ88 88แม่ไม้นะครับผมฝากบอกสิงห์ดำเลยก็น้องเตรียมตัวดีๆฝนตกนะรักษาสุขภาพด้วยวันที่7เจอกันแน่นอนสิงห์หนักของน้องแน่นอนผ่านยากน้องครับรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วพี่อ่ะไม่โอ้รักษาหน่อยนะผมยิ่งกว่าแน่ใจนะครับผมติดตามครับวันที่7นะครับผมศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับไปดูครับคู่เอกแสนชัยสอแสนชัยโอ้อะไรนะครับแสนชัยพี่ผมยังสับสนผมเลยพี่มันค่ายอะไรเนี่ยเอาPK แสนชัยมวยไทยยิมครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับผมสิงห์ดำจะผ่านเขาได้ไหมติดตามครับคู่นี้มันน่าชมจริงๆ